กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้อยู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาฟื้นฟูแข็งแรงใครที่ป่วยบ่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโรคปอดรุมาตอยนะคะลองมาทานตัวนี้เสริมเข้าไปนะคุณผู้ชมเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะมีสารสกัดจากธรรมชาติด้วยที่จะบำรุงเซลล์ของคุณนะคะนั่นก็คือพูคาวและก็เคอร์ซิตินนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK 1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ 2,500 บาทซื้อ2กล่องเหลือเพียง 4,500 บาทสั่งซื้อได้เลยนะคะเบอร์เดิมเลย0900899996นะคะยังคงเป็นกระแสมาแบบเรื่อยๆนะคะสำหรับคู่รักคู่ใหม่ข้าวใหม่ปลามันนะคะสำหรับน้องมายนะคะเป็นนางเอกละคร Exact เนาะแล้วก็เขาเรียกว่าพ่อไม้ที่เขาบอกว่าเนื้อหอมที่สุดลำดับต้นๆของเมืองไทยนะคะตอนนี้ก็เป็นแฟนกันแล้วสำหรับสงกรานต์นะคะเราก็จะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของเขาอยู่บ่อยครั้งนะคะผ่านทางโซเชียลเป็นคู่ที่หลายคนเนี่ยเขาชอบมากๆต่างคนก็บอกว่าอุ้ยอีชงอีจานู่นนี่นั่นนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่น่ารักทั้งคู่นะคุณผู้ชมนะคะท่ามกลางความชื่นชมและก็ชื่นชอบล่าสุดนะก็เจอจอมแซะนะคะเมื่อสาวหมายได้โพสต์คลิปนะคะน่ารักน่ารักลง TikTok นะคะตามคอนเทนต์ของเธอนะคะเพื่ออวดแฟนแต่ก็มีชาวเน็ตไปแสดงความคิดเห็นไปแสดงความคิดเห็นยังไงก็บอกว่าภาพงานแต่งวันนั้นยังติดตาอยู่ยังติดตาที่ใช่ไหมลันภาพงานแต่งวันนั้นยังติดตาอ๋อวาสนาปาร์ตดิโถรอตอนต่อไปชอบคอมเมนต์นี้จังโปรดติดตามตอนต่อไปว่าเขาจะไปหยุดที่ว่าเขาจะไปหยุดอยู่ที่ใครคนเราเคยเม้นแบบเธอนั่นแหละรถไฟก็มาลงหน้าบ้านเราเป็นต้นนะคุณผู้ชมนะคะก็แสดงว่าสมัยก่อนก็คือมีคนมาเม้นอย่างเงี้ยเนาะไปเม้นแซะเขาแล้วก็ทัวร์ไปลงจริงๆแล้วเขาเลิกกันแล้วนะคะเขาเลิกกันแล้วแล้วก็เขาก็แยกทางกันแล้วการแยกทางกันเขาก็มีสิทธิ์ที่จะมีรักครั้งใหม่เขามีสิทธิ์ที่จะมีรักครั้งใหม่เพราะว่าทุกคนก็แยกย้ายกันไปแล้วไปมีชีวิตใหม่แล้วก็สงกรานต์เขาก็เป็นหนุ่มหล่อนะคะเป็นหนุ่มหล่อหนุ่มเจ้าเสน่ห์คนนึงในวงการบันเทิงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาจะมีแฟนใหม่ก็ไม่แปลกส่วนมายเขาจะไปเป็นแฟนสงกรานต์เขาก็ไม่แปลกเข้าใจไหมลันนะคะเพราะว่าถ้าเขาถูกใจกันเขาจะคบจะคุยกันมันก็เรื่องส่วนตัวของเขาแล้วนะคะมากันที่ปัญหาสุขภาพของลูกชายพี่เต๋าสมชายเข็มกลัดนะคะเขาบอกว่าลูกชายป่วยเป็นโรคอัณฑะบิดอะไรนะบิดหมุนเหรอล่าสุดนะคะพี่เต๋าสมชายเข็มกลัดได้แชร์ประสบการณ์นะคะความรู้เรื่องโรคอัณฑะบิดหมุนนะคะที่ประสบกับลูกชายโดยพี่เต๋าเล่าว่าลูกชายเนี่ยหลังจากที่มีอาการปวดอัณฑะแล้วก็บวมจากการออกกำลังกายแล้วก็เล่นกีฬาพาไปตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหมอวินิจฉัยว่าเป็นอาการโรคอัณฑะบิดหมุนครอบครัวรู้สึกตกใจและเป็นกังวลมากแพทย์แจ้งว่าอาการเกิดจากนะคะบิดซ้ำได้ซึ่งอาจเป็นอันตรายแพทย์แนะนำให้มีการผ่าตัดด่วนจึงตัดสินใจนะครับปรึกษากุมารแพทย์นะคะทางด้านศัลยกรรมที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะจนปัจจุบันลูกชายสามารถใช้ชีวิตตามปกติออกกำลังกายแล้วก็เล่นกีฬาได้ไม่มีผลกระทบหรือผลข้างเคียงใดๆต่อสุขภาพมันเป็นยังไงล่ะบิดรู้จักแต่อันนี้อะไรนะไอ้ไส้เลื่อนน่ะหรอมันบิดหรออ๋อเหรอสำหรับโรคอัณฑะบิดหมุนเนี่ยนะคะเกิดจากการบิดเกลียวของเส้นเลือดนะคะขึ้นด้านบนเลือดไปเลี้ยงอัณฑะได้น้อยจนเกิดอาการบิดหมุนของลูกอัณฑะอาการแรกเริ่มจะปวดลูกอัณฑะโอ้โหทรมานคลื่นไส้บวมแดงจากการขาดเลือดไปเลี้ยงหากปล่อยไว้นานจะรุนแรงจนไปถึงเสื่อมสภาพนะคะเนื้อบริเวณนั้นก็จะต้องตายนะคะต้องตัดทิ้งอันนี้เขาผ่าตัดแล้วเนาะโอ้อ่ะโอเคอุ้ยคุยแล้วก็เสียวหน้าท้องเลยกูนะคะโรคภัยไข้เจ็บนะคุณผู้ชมนะมันเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายโรคนะโรคนี้อาจจะมีมานานแล้วนะแต่เราก็ไม่เคยได้ยินนะคุณผู้ชมนะปกติเราจะรู้จักแต่ไข้ลมฝักนะคะหรือว่าไส้เลื่อนนะคะ
ก็เวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมฝากไปด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะดูแลสุขภาพของคุณให้แข็งแรงใครที่ป่วยบ่อยนะคะมีภาวะของเบาหวานความดันโรคปอดรูมาตอยหรือว่าหลายๆโรคนะคุณผู้ชมนะคะลองทานตัวนี้ดูมีภูคาวเคอร์ซีตินสารสกัดจากธรรมชาตินะคะที่จะดูแลสุขภาพของคุณให้กลับมาฟื้นฟูแล้วก็แข็งแรง1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ 2,500 บาทซื้อ2กล่องเหลือเพียง 4,500 บาทสั่งซื้อได้เลยนะคะ0900899996เวลาหมดแล้วพี่ต่อพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ